ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะน้ำท่วมจังหวัดพัทลุงใน5อำเภอนะคะริมทะเลสาบเริ่มคลี่คลายเช่นเดียวกันค่ะส่วนในอีก6อำเภอนะคะโดยโซนที่ติดภูเขานะคะสถานการณ์น้ำท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังฝนหยุดตกค่ะวันนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนนะคะที่ผ่านมาก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อน 111,800 ครัวเรือนค่ะจำนวน 295,499 คนวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดพัทลุงก็เริ่มคลี่คลายนะคะหลังจากฝนตกเบาบางและบางพื้นที่ฝนหยุดตกมาทำให้พื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัดทั้ง6อำเภอตั้งแต่อำเภอกรงหราอำเภอตะโมดอำเภอป่าบอนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอศรีบรรพตและอำเภอป่าพยอมนะคะระดับน้ำได้ลดลงเกือบปกติแล้วเว้นแต่บริเวณที่ลุ่มขณะที่บริเวณที่ริมอำเภอท่าสาบขออภัยค่ะริมทะเลสาบนะคะสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายนะคะนั่นก็คืออำเภอควนขนุนอำเภอเมืองอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วและอำเภอปากพยูนแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังเนื่องจากว่าน้ำในทะเลสาบนะคะหนุนมาอย่างต่อเนื่องแต่บางแห่งน้ำท่วมสูงในหมู่บ้านจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ค่ะ